สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดวงใบบัวพญาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีกุมในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์2564นี้นะครับเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปนะครับช่องนี้ใช้โหราศาสตร์ไทยควบคู่กับไพ่พยากรณ์ที่เปิดเอาไว้ใครที่ต้องการติดต่อกับช่องบูพยานะครับสามารถดูรายละเอียดการติดต่อได้ที่ description จะแปะลิงก์แล้วก็กรอกข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ด้านล่างนะครับในช่วงของคลิปนี้นะครับจะแบ่งออกเป็นครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังนะครับครึ่งแรกจะเป็นการอ่านไพ่แบบโดยทั่วไปสำหรับความรักความสัมพันธ์ของชาวกลุ่มลัคนากลุ่มส่วนครึ่งหลังจะเป็นลักษณะของการดูแบบคนโสดคนมีคนคุยแต่หลายสถานะแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่มีคู่ชัดเจนแล้วนะครับจะแบ่งแยกการทำนายออกเป็นย่อยๆด้วยเช่นกันนะครับสามารถติดตามกันได้นะครับเราจะมาดูไพ่เมนหลัก Energy ในช่วงเดือนกุมภาไพ่ใบแรกของตัวคุณได้ The Empress นะครับ The Empress เนี่ยเป็นไพ่ของความสุขความหวังกันเต็มๆความรักนะครับหรือว่าใครที่ต้องการแสวงหากับความรักความสัมพันธ์ที่มีความอุดมสมบูรณ์หรือความรักความสัมพันธ์ที่เต็มๆให้แก่กันและกันในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มมีโอกาสที่คุณจะได้ความรักความสัมพันธ์ที่ดีหรือมีแนวโน้มทิศทางในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นเนื่องจากไพ่ The Empress เป็นไพ่ที่ดีมากสำหรับความรักความสัมพันธ์สำหรับใบหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า The Empress คือไพ่ของความสุขความสมบูรณ์แปลว่ามารดาหรือแปลว่าแม่ก็ได้นะครับแปลว่าคุณจะมีลักษณะของความเป็นผู้หญิงที่โชคดีนะครับประมาณนี้นั่นเองแล้ว The Empress เนี่ยมาคู่กับ The Emperor The Empress กับ The Emperor เนี่ยประวัติของไพ่เนี่ยบ่งบอกเลยว่าเป็นสามีแล้วก็ภรรยากันดังนั้นคุณจะมีโอกาสที่จะมีความรักความสุขความหวังการเต็มๆซึ่งกันและกันที่ดีได้เนื่องจาก The Empress เนี่ยกับ The Emperor เนี่ยมาพร้อมกันแบบเนี้ยแปลว่าคุณมีแนวโน้มหรือทิศทางที่ดีกับความรักความสัมพันธ์แต่คุณคงต้องพยายามทำในลักษณะของการเป็น The Empress ที่ดีด้วยนะครับเพราะว่าการที่คุณจะได้ความรักความสุขความหวังหรือการเต็มๆที่ดีคุณต้องมีคุณสมบัติลักษณะของผู้หญิงและก็ผู้ชายที่ดีด้วยเช่นกันแปลว่าคุณควรที่ต้องใส่ใจดูแลคู่ครองเพศตรงข้ามและก็ให้ความเคารพกับฝ่ายชายสำหรับผู้หญิงส่วนผู้หญิงนะครับก็อาจจะได้ความรักความสัมพันธ์ที่เป็นฝ่ายชายที่ดีมาตอบรับกับตัวคุณเพราะ The Emperor แปลว่าผู้นำแปลว่าคุณจะได้ผู้นำที่ดีมาตอบโจทย์กับตัวคุณมากขึ้นแต่คุณเองต้องเป็นผู้ตามที่ดีด้วยเช่นกันดังนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ The Empress แบบที่ไพ่บอกมันหมายความว่าคุณมีโอกาสเป็น Empress ได้ถ้าคุณรู้จักเต็มความรู้สึกให้กับตัวเราและก็คู่ของคนรักรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนหวานอ่อนโยนเป็นคุณสมบัติผู้หญิงที่ดีเป็นคุณสมบัติเป็นแม่ที่ดีแบบเนี้ยคุณจะได้ความรักความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงได้แน่นอนเพราะมันเป็นลักษณะของคู่กันนะครับดังนั้นขอให้คุณเข้าใจในคำพยากรณ์ด้วยไม่ใช่ว่าบอกว่ามันดีแปลว่าคุณจะต้องดีเสมอไปไม่ใช่นะครับมันอยู่ที่การกระทำของตัวคุณด้วยว่าจะสอดคล้องกับไพ่ที่บอกหรือเปล่าถ้าคุณทำสอดคล้องคุณก็จะได้ผลที่ดีนะครับทีนี้ The Empress มาบอกแล้วนะครับแปลว่าคุณมีโอกาสที่ดีมีโอกาสมีชัยชนะกับความรักความสัมพันธ์หรือใครที่กำลังรอคอยกับความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีกลับมาบางคนอาจจะถูกบล็อกโซเชียลมีเดียหรือบางคนอาจจะถูกจบกับความรักความสัมพันธ์หรือมีปากเสียงกันในอดีตที่ผ่านมาเพราะว่าเอ็กออฟสอดเกิดขึ้นนะครับกับเดทเนี่ยมาบ่งบอกว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยถ้าประคองไม่ดีมีโอกาสจะจบเลิกลากันไปได้แต่ว่าในลักษณะของการที่ถ้าเกิดคุณรู้จักยับยั้งชั่งใจคุณยังสามารถควบคุมอารมณ์คุณยังสามารถที่จะเป็นผู้หญิงที่ดีเป็นผู้ชายที่ดีให้กับตัวเขาได้ยังไงความรักความสัมพันธ์ของคุณก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้เพราะถึงแม้คุณจะถูกบล็อกถูกเขาเรียกว่าความรักที่มันดูห่างเหินกันมีปัญหากันหรืออาจจะมีอะไรที่มันไม่เข้าใจในอดีตเนี่ยสุดท้ายยังไงคุณกับเขาก็ยังเป็นคู่กันได้ถ้าเรารู้จักมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไพ่เนี่ยบ่งบอกนะว่าถ้าเกิดคุณรู้จักเต็มกับความรู้สึกกับตัวเองก้าวถ้วยคือเราไม่คาดหวังกับสิ่งที่เราแบบจะทำแล้วได้ผลลัพธ์กลับมาแบบ 100% น่ะมันแปลว่าถ้าเกิดคุณรู้จักอ่อนหวานอ่อนโยนทำเพื่อเขาบ้าง
บางทีเขาอาจจะซาบซึ้งหรือเขาอาจจะเข้าใจหรือเขาอาจจะเห็นคุณค่าของตัวคุณแล้วเขาจะกลับมาให้คอมมิตกับตัวเราได้เพราะไพ่สองใบเนี้ยมันแปลว่าไพ่ของการเป็นคู่กันไพ่ของการคอมมิตกันมี Wheel of Fortune ด้วยมันแปลว่าถ้าเกิดเราอยู่ในสถานะของความรักความสัมพันธ์ที่เราเติมเต็มทุกอย่างให้แก่กันและกันทั้งตัวเองและคู่ด้วยคุณจะได้ความรักความสัมพันธ์นั้นกลับมามีโอกาสที่จะได้ความรักความสัมพันธ์นั้นพัฒนาต่อยอดแล้วก็เติบโตไปในทิศทางเดียวกันได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้แบบสรุปสำหรับคนคุยคนมีคู่กับคนไร้สถานะอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบแต่โดยรวมเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์นั้นหวนกลับมาแล้วก็กลับมารักกันได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเลือกทางใดคุณก็มีแนวโน้มหรือทิศทางของชัยชนะความรักความสุขความหวังเนี่ยจะอยู่ตรงหน้าคุณแล้วอยู่ที่คุณเนี่ยจะปรับและเปลี่ยนได้มากแค่ไหนถ้าคุณปรับและเปลี่ยนมันได้คุณจะสามารถมีความรักความสุขความหวังที่เข้ากันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณนี้ไพ่ Six of Wands เนี่ยมาบอกว่าถ้าเกิดเราค่อนข้างจะปรับทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้ากันได้และก็จบเรื่องราวในอดีตทั้งหมดนะครับไพ่เดทเนี่ยมันเป็นลักษณะของการจบสิ้นก็จริงแต่การจบสิ้นในที่นี้แปลว่าคุณไม่ควรที่จะลื้อฟื้นเรื่องเก่าๆขึ้นมาแล้วออกมาพูดเพราะเดทมันเพราะคุณต้องให้มันจบแล้วมันตายไปเลยแล้วเราก็เกิดหมายถึงว่าเราก็คือรับพลังงานใหม่ๆออกมาอย่าไปยึดหรือจมปักกับสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆไม่ควรเปรียบเทียบนะครับเราควรพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่กับความรักความสัมพันธ์มองโลกในแง่ดีให้มากๆนะครับใครจะว่าโลกสวยก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดเราโลกสวยแต่มันดีกับตัวเราคุณจะเลือกหรือเปล่านะพยายามติดต่อสื่อสารทำความเข้าใจทำความรู้จักหรือว่าพยายามเปิดตัวเปิดกว้างออกมาอย่าไปจมปักอยู่ในอดีตอย่าไปจมปักอยู่กับในสิ่งที่มันไม่ดีสามเหรียญคือการติดต่อการสื่อสารอาจจะมีโอกาสที่จะมีคนใหม่เข้ามาด้วยสำหรับใครที่อาจจะโสดอาจจะมีคนเข้ามาคุยนะประมาณนี้ไพ่ของการสื่อสารไพ่ของการให้โอกาสหรือบางทีคู่ครองคนรักที่มีปัญหากับเราบางทีเขาอาจจะเปิดรับให้ตัวเราเนี่ยกลับมาแก้ไขอีกครั้งหนึ่งได้เพราะสามเหรียญคือการติดต่อกลับมาและไพ่วงล้อคือไพ่ของการที่เขาให้โอกาสกับเราในการที่เราจะได้เจอกับเขาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกอย่างถ้าเกิดใครยังมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีอยู่ควรประคองความรักความสัมพันธ์ไปหรือใครที่ยังมีปัญหากันระหองระแหงใจกันก็ต้องประคองความรักความสัมพันธ์เพราะว่าเด็กถือถ้วยเนี่ยแปลว่าเราต้องรู้จักเหมือนกับค่อยๆเป็นค่อยๆไปรู้จักจังหวะรู้จักโอกาสรู้จักผ่อนปลนทุกสิ่งทุกอย่างทำตัวเองให้ตัวเล็กไว้อย่าทำตัวเป็นขุนพลอย่าทำตัวเป็นว่าฉันเลือกได้อะไรแบบเนี้ยแปลว่าเราควรที่จะต้องแบบอ่อนน้อมถ่อมตนกับตัวเองบ้างไม่ใช่ว่าเราจะแข่งกับเขาเสมอไปนะครับดังนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันบอกว่าคุณยังสามารถมีโอกาสในสิ่งที่ดีถ้าเรารู้จักอดทนนะครับดิ้นรนแล้วก็พยายามแสวงหากับสิ่งที่มันเติมเต็มกับความรู้สึกให้แก่กันและกันเนาะไม่ใช่ว่าเราเรียกร้องอย่างเดียวโดยที่เราไม่รู้จักเติมเลยเพราะว่าทุกอย่างน่ะคุณเป็นคนอยากได้คุณก็ต้องให้ก่อนแล้วคุณถึงจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการที่จะต้องได้รับแต่ถ้าเกิดคุณให้ไปแล้วมันไม่มีอะไรในสิ่งที่เราจะได้กลับมาเลยนอกจากความเสียใจอันนั้นน่ะคือเป็นสิ่งที่คุณเลือกเองมันเป็นวิบากกรรมของตัวคุณเองคุณก็ควรที่จะต้องจบมันไปได้แล้วเพราะว่าคนคนนั้นคงไม่ใช่คู่ของคุณคุณควรที่จะต้องโฟกัสกับสิ่งที่มันควรเป็นไปได้ไม่ใช่ไปโฟกัสกับสิ่งที่มันไกลเกินเอื้อมดังนั้นเนี่ยโฟกัสให้ถูกจุดนะครับความรักไม่ใช่ความหลงอย่าไปหลงเนาะเพราะว่าคนลัคนากุมเนี่ยมีดาวประจำตัวเป็นดาวราหูบางทีอ่อนเป็นนิดเนี่ยแปลว่าเราเหมือนกับต้องการใครสักคนมาดูแลเอาใจใส่กับเราแต่สิ่งที่เรายิ่งทำยิ่งขวายคว้ากับยิ่งไกลดังนั้นเนี่ยควรประคองความรักความสัมพันธ์ไปอีกสักนิดหนึ่งแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับทุกอย่างยังสามารถเป็นคู่กับตัวคุณได้ถ้าคุณปรับได้อย่างที่ผมบอกและทุกอย่างจะดีขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่กันนะครับว่าสำหรับคนโสดจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรสำหรับคนกลุ่มลัคนากุมนะครับขอไพ่สามใบด้วยนะครับหกดาบนะครับแล้วก็เดอะเมจิเชียนแล้วก็สามถ้วยโอเคคนที่โสดมีโอกาสจะเนื้อหอมดึงดูดเพศตรงข้ามที่ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีไพ่เดอะเมจิเชียนแปลว่าไพ่ของการที่คุณสามารถที่จะดึงดูดหรือมีในเรื่องของออร่าหรือมีลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆเยอะๆ
มีโอกาสที่คุณจะได้ความรักความสัมพันธ์หรือมีคนเข้าหากับตัวคุณได้จากไพ่สามถ้วยใครกำลังรอคอยกับความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่คุณมีโอกาสหรือแนวโน้มที่จะมีความรักความสัมพันธ์ได้แน่นอนและก็มีไพ่หกดาบเกิดขึ้นไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งถ้าถึงเวลาเขามาเองนะครับไพ่เดอะเมจิเชียนเนี่ยเป็นว่าไพ่ของการที่ดึงดูดคู่อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรเลยดีไม่ดีเนี่ยจะมีคนเข้าหาค่อนข้างมากกว่า2คนขึ้นไปนะครับเนาะก็อาจจะมีหลายคนเข้ามาก็พยายามจัดสรรแล้วก็ดูแลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของคุณให้ดีแล้วกันเพราะว่าอาจจะเป็นคู่สอนได้เนาะก็ดูดีๆแต่ว่ายังไงไพ่ก็บอกว่าคนโสดเนี่ยมีโอกาสจะมีคู่แน่นอนขอให้ใช้เวลากับการเรียนรู้การปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พยายามติดต่อสื่อสารกับคนอื่นเยอะๆแล้วคุณจะเจอหนทางของการมีคู่ครองคนรักบางทีอาจจะออกงานปาร์ตี้งานอีเวนต์งานสังสรรค์หรืองานแต่งงานของญาติพี่น้องบางทีคุณอาจจะพบรักกับงานต่างๆก็อาจจะเป็นไปได้นะครับต่อไปเราจะมาดูสำหรับคนที่มีคนคุยแต่ยังไร้สถานะอยู่จะได้คอมมิตไหมในช่วงเดือนกุมภาสำหรับชาวกลุ่มลัคนากลุ่มนะครับขอไพ่สามใบด้วยนะครับเดอะซันนะครับแล้วก็10ไม้แล้วก็ไพ่7ถ้วยนั่นเองโอเคครับสำหรับใครที่เป็นคนที่มีคุยแต่ยังไร้สถานะอยู่มีโอกาสจะได้คอมมิตหรือเปล่าโอเคใครกำลังแบกภาระอยู่เนี่ยไพ่ของการแบกภาระมี2ใบนะครับหรือบางคนไม่ได้แบกภาระแต่เป็นลักษณะของการที่เรายังค้นหากับความรักความสัมพันธ์หรือเรายังคงประคองความรักความสัมพันธ์ไปเพื่อที่เราหวังว่าคนเนี่ยจะใช่ในสำหรับตัวเรานะครับเขาอาจจะมาตอบโจทย์กับตัวคุณเองพอสมควรนะเพราะว่ามีไพ่7ถ้วยเกิดขึ้นบางคนอาจจะคุยหลายคนเลยแหละเพราะไพ่7ถ้วยแปลว่าความรักความปรารถนาที่มีเยอะมากมายเพราะว่าคุณอาจจะคุยหลายคนนะแต่เราอาจจะยังดูเหมือนกับยังคอมมิตกับคนไม่ได้ว่าเราจะเลือกคนไหนดีแต่หนึ่งในนั้นจะมีคนที่ลงตัวกับตัวคุณได้เป็นไพ่เดซันนะครับแปลว่าถ้าเกิดเราโอเคกับคนไหนเนี่ยพยายามตั้งใจแล้วก็โฟกัสกับคนนั้นให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างมันจะเหมือนกับมีออร่าหรือเฉิดฉายออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเรามีโอกาสที่จะได้คู่แหละมีโอกาสที่จะได้คนคุยเนี่ยชัดเจนมากขึ้นนะครับจะต้องมีคนหนึ่งที่ชัดเจนกับตัวคุณได้แหละแต่ขอให้คุณนะพยายามอดทนแล้วก็อย่าเพิ่งย่อท้อนะครับดูกันไปบางทีในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ในช่วงของประมาณวันวาเลนไทน์ก็อาจจะเป็นไปได้หรือบางคนอาจจะได้วันวาเลนไทน์ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอาจจะมีคนที่คุยเนี่ยอาจจะเอาของมาให้กับตัวคุณในวันวาเลนไทน์ก็ได้สำหรับบางคนที่โชคดีนะครับก็อาจจะได้ดอกไม้ช่อโตหรือว่าอาจจะได้ของขวัญอะไรแบบเนี้ยกับคนคุยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะมาชัดเจนกับตัวเราได้มากขึ้นเพราะว่าแสงสว่างแล้วก็เดอะซันคือที่1แปลว่าเรามีโอกาสจะเป็นตัวจริงสำหรับเขาได้แล้วนะครับสำหรับคนคุยเนาะมีแนวโน้มหรือทิศทางที่ดีแต่เราต้องเลือกให้ได้นะครับว่าคนไหนบางทีตัวเราอาจจะเลือกหลายคนนะเราอาจจะคุยหลายคนแต่เราไม่รู้ว่าเราจะคุยกับใครดีเราจะคอมมิตกับใครเนี่ยมันต้องมีคนหนึ่งที่เฉิดฉายขึ้นมาให้คุณเลือกคนคนนั้นนะครับเพราะเดอะซันเนี่ยแปลว่าที่1หรือแปลว่ามันจะต้องมีตัวจริงโผล่ขึ้นมาแหละเพราะตอนนี้คุณอาจจะยัง รู้สึกว่ามันมีหลายคนที่เราต้องดูกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครยังเลือกไม่ได้ก็ไม่ต้องเลือกในช่วงเดือนนี้ก็ได้นะครับรอดู อาทิตย์หน้าอาจจะมีแนวโน้มหรือทิศทางที่ดีเกิดขึ้นนะครับแต่ยังไงคนคุยก็มีโอกาสได้สถานะความรักความสัมพันธ์ได้นะครับสำหรับไพ่สรุปเนาะครับต่อไปเราจะมาดูสำหรับคนที่มีคู่ที่ชัดเจนแล้วนะครับจะมีสถานะความรักความสัมพันธ์เป็นเช่นไรสำหรับเดือนกุมภานะครับขอไพ่สามใบให้กับคนที่มีคู่แล้วนะครับสำหรับชาวกลุ่มThe Empress นะครับไพ่8เหรียญแล้วก็ไพ่ The Justice โอเคครับสำหรับใครที่มีความรักความสัมพันธ์ที่มีคู่แล้วนะครับมีโอกาสที่คุณจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวได้เพราะว่ามีไพ่ The Empress เนี่ยมาปรากฏอีกแล้วเป็นพลังงานที่รุนแรงเพราะเป็นไพ่ที่สอนกันแบบนี้แสดงว่าชาวกลุ่มลัคนากลุ่มคนที่มีคู่แล้วมีโอกาสจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวมีความรักความสัมพันธ์ที่มีความรักความสัมพันธ์ที่เติมเต็มซึ่งกันและกันหรืออาจจะมีโอกาสของความรักความสัมพันธ์ที่จะได้คอมมิตความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นหรือใครที่ได้คอมมิตอยู่แล้วก็มีโอกาสที่คุณจะมีการพัฒนาความรักความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นหรือใครที่มีความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่อาจจะมีความแบบ
กินแหนงแคลงใจกันบ้างหรือความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะยังดูไม่ชัดเจนไม่ลงตัวหรืออาจจะมีความรักที่ห่างเหินกันไปอะไรแบบนี้นะครับก็มีโอกาสที่คุณจะมีความรักความสัมพันธ์นั้นค่อยๆเป็นในทิศทางที่ดีเพราะไพ่ Justice เนี่ยแปลว่าบางทีเขาอาจจะยุ่งหรือวุ่นวายกับการทำงานนะครับแล้วก็มีไพ่8เหรียญเกิดขึ้นด้วยแปลว่าบางทีการงานของเขาอาจจะยุ่งเลยไม่ค่อยใส่ใจดูแลกับคุณมากเท่าที่ควรแต่ตอนนี้ไพ่ The Empress มาแล้วแปลว่ายังไงคุณก็จะได้ความรักความสุขความหวังที่เติมเต็มที่ดีต่อกันและกันได้อีกครั้งหนึ่งหรือบางทีเรากำลังแบบใส่ใจดูแลกับเขาดีเป็นพิเศษเลยแต่ว่ายังไงเขาก็แบบยังไม่ตอบโจทย์กับเราเท่าที่ควรก็เดี๋ยวก็จะมีแนวโน้มหรือทิศทางที่ดีเกิดขึ้นJustice บอกว่ายังไงซะถ้าเราทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นบาลานซ์กันก็หมายความว่าถ้าเราเติมเต็มให้กับเขามากเท่าไหร่เราก็จะได้รับการเติมเต็มให้กับตัวเราเองได้มากเท่านั้นนะครับเพราะว่า Justice คือความยุติธรรมหรือครึ่งๆนั่นเองแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดเราพอใจในสิ่งที่เรามีแล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความมั่นคงมากขึ้นถึงแม้เราจะเหนื่อยกับการทำงานถึงแม้เราจะเหนื่อยกับการที่เราต้องอดทนรอคอยหรือเราพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีแต่เราก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันอาจจะดูแบบเหนื่อยล้าไปบ้างแต่ทุกอย่างมันจะมีผลที่ดีกับตัวคุณแน่นอนเพราะว่า Empress เนี่ยมาบอกว่ายังไงคุณก็จะได้คอมมิตหรือความรักความสุขความหวังการเติมอีกครั้งหนึ่งอย่างที่บอกไปนะครับก็ถือว่าเป็นในสิ่งที่ดีมากสำหรับชาวราศีกุมแล้วก็ลัคนากุมพื้นฐานโดยรวมยังถือว่าดีทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้โอกาสแล้วก็เวลาสำหรับคนโสดคนคุยก็อาจจะต้องดูกันไปอีกสักระยะหนึ่งแล้วก็ทุกอย่างก็จะค่อยๆลงตัวส่วนคนมีคู่แล้วก็อาจจะต้องเหนื่อยกับการทำงานเหนื่อยกับการหาเงินเหนื่อยกับการที่ต้องดูแลเอาใจใส่กับตัวเขาแต่เขาก็จะให้ความรักความสุขความหวังกับเราดีนะครับเห็นคุณค่ากับตัวเรามากขึ้นเช่นกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ